ันนี้เราอยู่ที่แก่งคอยนะครับเป็นวันเสาร์ที่9นะครับธันวาคมนะฮะบรรยากาศเมืองเงียบๆครับฟิลเป็นเมืองเก่ามากๆนะครับสำหรับถนนตรงเข้าสู่สถานีรถไฟที่อยู่ด้านหน้านะครับโอ้มีรถไฟมาจอดด้วยครับเป็นฟิลเมืองเก่านะครับไม่ค่อยมีร้านค้าอะไรเท่าไหร่นะฮะจะเป็นช่วงเข้าเทศกาลคริสต์มาสนะครับมีการก่อสร้างรางรถไฟฟ้านะครับคิดว่านะดูสิขึ้นสร้างน้ำหนักว่ากี่กิโลขึ้นไปดิขึ้นได้เราเดินทางไกลเหลือ45กิโลนะครับไอ้อ้วนหนัก45กิโลช่างได้ดิรอรถไฟขบวนรถเร็วอยู่นะครับรอรถหนองคายนะครับ76นะครับหนองคายกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับดูตารางรถไฟเที่ยวล่องนะครับเที่ยวล่องนะเอาผมเป็นเนี่ยส่วนเที่ยวขึ้นนะครับเต็มนะครับครับผมมีตารางรถไฟอยู่ด้านหน้าสถานีด้วยนะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับครับก็ลองมองดูนะครับทางด้านขวาจะเป็นเที่ยวขึ้นทางด้านซ้ายเป็นเที่ยวล่องนะครับสีมันเหมือนกันจะตาลายนิดนึงห้องน้ำอยู่ด้านหน้าชานชาลานะครับห้องน้ำหญิงปิดปรับปรุงนะครับผู้โดยสารก็สามารถรอตรงบริเวณด้านหน้าชานชาลาได้นะครับเดินออกไปที่ชานชาลานะครับรถไฟขบวนต่อไปขบวนไหนวะ76นะรถไฟชั้น3นะครับไปอยุธยา20บาทนะครับถ้าชั้น2ติดแอร์200กว่าบาทนะครับสำหรับรถด่วนรถเร็วต้องใช้บัตรประชาชนนะครับเมื่อกี้ทีแรกจะขึ้นชั้น2ตู้แอร์ไปนะครับพอบอกว่า3คน700กว่าบาทนะครับระยะทางแค่ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะครับจากแก่งคอยถึงอยุธยานะครับชั้น3 20บาทชั้น2เรากำลังผ่านเข้าชานชาลานะครับไปขึ้นรถไฟกันลองไหมครับลองไหมครับติ้งนองติ้งนองรถด่วนนะครับ50นาทีนะครับ20บาทนะครับถ้าขึ้นรถแอร์นะครับ230ด้านขวามือก็มีการก่อสร้างนะครับเสียงดังตุ่มต่ำตุ่มต่ำนะครับซ้ายมือก็มีรถน่าจะเรียกว่าเป็นรถบำรุงทางนะครับหรือว่ารถซ่อมทางรถไฟนะครับจอดอยู่เรียงรายที่ซุ้มทางแก่งคอยนะครับเป็นมุมสวยๆอีกมุมนึงนะครับทั้งสองขบวนก็จอดรออยู่นี่นะครับจากป่าวิ่งผ่านนะครับประมาณ3โมงเศษนะครับ2ขบวนนี้ก็จะออกเดินทางไปที่แก่งเสือเต้นนะครับแล้วก็ไปเขื่อนป่าสักนะครับ
ลพบุรีนะครับจอดอยู่เคียงข้างกันที่มอกเหล็กนะครับที่นี่ชุมทางแก่งคอยนะครับเมื่อกี้เรามาจากฝั่งมาบกระเบานะครับรถไฟขบวน76เลทประมาณ40นาทีนะครับสงสัยกลัวเราถ่ายรถไฟไม่จุใจกำลังเดินข้ามซากไปโซนแก่งคอยโอทาวนะฮะจะขอคืนได้หรือไม่นะครับโปรดติดตามนะครับด้านนอกนะครับบ้านเรือนจะดูเก่าๆดีนะฮะบ้านมันเป็นโรงรถจักรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ